สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Police Talk ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีความสำคัญต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเฉพาะในแง่ของเรื่องการสื่อสารเทคโนโลยีต่างๆนั่นก็คือกองตำรวจสื่อสารนั่นเองค่ะและเพื่อที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเราจะมีแขกรับเชิญท่านหนึ่งที่จะมาทำความรู้จักกับกองตำรวจสื่อสารนั่นเองจะเป็นใครนั้นเราตามไปเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับท่านพลตำรวจตรีอาคมไตรพยัคฆ์ค่ะผู้บังคับการกองตำรวจสื่อสารที่วันนี้จะมาพูดคุยกับเรานะคะว่าตำรวจสื่อสารเขาทำหน้าที่อะไรบ้างและตำรวจสื่อสารนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรในวันนี้แล้วก็มีภารกิจในการที่จะช่วยเหลือพัฒนาทางด้านศักยภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างไรกันบ้างนะคะอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะผู้การอาคมนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นผู้การที่อยู่หน่วยตำรวจสื่อสารมายาวนานอีกท่านหนึ่งเลยใช่ไหมคะครับค่ะแน่นอนว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักว่าตำรวจสื่อสารเขามีหน้าที่ภารกิจยังไงหรือว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงอาจจะรบกวนผู้การอาคมนะคะช่วยเล่าประวัติสักนิดหนึ่งค่ะครับก็ต้องกล่าวสวัสดีนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็แฟนนะครับของทาง Police TV นะครับทางกองตำรวจสื่อสารนะครับสังกัดสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับสำนักงานแห่งชาตินะครับก็ปีนี้ครบนะครับแต่งสถาปนานะครับ66ปีแล้วนะครับเราเริ่มจริงๆเนี่ยเราเริ่มแต่2491นะครับตั้งแต่นั้นตั้งแต่แรกนี่เราเป็นแผนกนะครับสังกัดกับทางกองบัญชาการสอบสวนกลางนะครับหรือบชก.นะครับแต่ว่ามาตั้งเป็นลักษณะของกองบังคับการนะครับในสมัยของตอนนั้นเป็นของพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์นะครับ2495นะครับก็สังกัดที่กองบัญชาการสอบสวนกลางเหมือนกันนะครับก็หลังจากนั้นก็มีการพัฒนาเรื่อยมานะครับเพราะว่าทางการติดต่อสื่อสารนี่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับถือว่าเป็นหน่วยแรกๆที่เรานำระบบวิทยุอะไรมาใช้นะครับจนมาประมาณปี2504นะครับทางองค์การยูซ่อมของทางสหรัฐอเมริกานะครับก็ได้การช่วยเหลือประเทศไทยตอนนั้นก็ได้ ได้นำเอาระบบวิทยุนะครับที่ทันสมัยของทางฝั่งอเมริกานะครับมาใช้ที่บ้านเราก่อนตำรวจก็ได้ใช้เป็นหน่วยแรกๆนะครับก็เป็นระบบ VHFนะครับก่อนหน้าเราก็ใช้ระบบไซส์แบนหรือว่าคลื่นแบบคลื่นยาวนะครับ HF นะครับก็มาเจอระบบใหม่นะครับซึ่งเป็น VHF FM ก็ขนาดเล็กลงนะครับเสียงก็ชัดเจนขึ้นใช้ง่ายขึ้นแต่ว่าเล็กลงในสมัยนั้นก็ถือว่าเป็นใหญ่มากนะครับใช้ถ่านนะครับถ้าสมัยก่อนถ้าใครเล่นวอสมัยก่อนจะทราบเลยรู้ใหญ่มากนะครับแต่ก็ถือว่าเล็กกว่าไซส์แบนที่เราใช้กันอยู่นะครับก็พัฒนาเรื่อยๆมานะครับจนเมื่อมาถึงปี2510นะครับก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์เทคนิคสื่อสารที่ราชดำเนินนะครับที่อยู่ตรงหลังสน.ทุ่ง2ห้องนะครับแล้วต่อจากนั้นที่สำคัญคือก็มีการจัดตั้งศูนย์สื่อสารกลางนะครับหรือที่เราเรียกว่าศูนย์วิทยุปฐุมวันนั่นเองนะครับแล้วต่อมาก็มีการใช้โค้ดวอร์แล้วครับตอนนี้เกิดที่วอร์ที่เราใช้ปัจจุบันนะครับวอร์หนึ่งวอร์สองวอร์สามนี้ใช่ไหมมีเริ่มกันใช้แล้วครับแล้วมาปี2517นะครับอยู่ซ่อมเองที่บอกให้การช่วยเหลือเมื่อปี2504ก็ไม่ได้ก็ให้การช่วยเหลือแหละตอนนี้เราก็จัดซื้อจัดจ้างจัดหากันเองนะครับ
จนมาถึงประมาณปี2522กองตรวจสื่อสารก็ขยายไปอยู่ในส่วนต่างจังหวัดแล้วนะครับตอนนี้ในส่วนของข้าราชการตรวจสื่อสารก็มีประจำอยู่ตามพื้นที่ทั่วประเทศเลยนะครับไม่ได้มีอยู่ที่กรุงเทพมหานครที่เดียวด้วยใช่ครับต่อจากนั้นนะครับก็ได้มีก็ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่ตึกอาคารปัจจุบันนี้นะครับที่ตร.คืออาคาร8ปัจจุบันนี้นะครับต่อจากนั้นก็มีการพัฒนานะครับก็มีทำระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์นะครับเริ่มเข้ามาใช้ในปี2022นี่เป็นระบบใหญ่ปัจจุบันนะครับแล้วก็ต่อจากนั้นก็เริ่มมีรถดาวเทียมต่างๆเพราะของเราได้ประกอบด้วยหลายเรื่องมากๆนะครับรถดาวเทียมเราเองก็ถือว่าสมัยก่อนเป็นรถใหญ่มากวิ่งไปไหนเห็นกันหมดนะครับใช้รถบรรทุกหัวลากเลยนะครับตอนนั้นยุคนั้นจานก็ประมาณ 4.5 เมตรเดี๋ยวนี้ถ้าวิ่งไปไหนก็คงเป็นเรื่องที่ฮือฮาแน่นอนนะครับเดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันเล็กหมดแล้วนะครับจนมาปี2532นะครับตอนนี้ก็เราเข้ามาอยู่ในยุคของในเรื่องคอลเซ็นเตอร์การนำไปใช้แล้วก็ได้รับการช่วยเหลือจากทางใจกล้าซึ่งก็เป็นกองกองทุนสำคัญอันหนึ่งของทางรัฐบาลญี่ปุ่นนั้นด้วยเงินประมาณ200ล้านบาทนะครับทำเป็นปรับปรุงระบบศูนย์รับแจ้งเหตุ1-1ของนครบาลนะครับตอนนั้นเริ่มในยุคนี้เลยใช่ครับตอนนั้นก็ตอนผมก็เริ่มเข้ามาทำงานใหม่ๆเลยผมเข้ามาปี30ตอนนั้นก็เป็นบทนะครับก็ได้ไปมีโอกาสได้ไปอบรมนะครับที่ทางญี่ปุ่นตอนนั้นแหละครับ1เดือนก็ได้มาเข้ารับราชการก็มารับกับเรื่องนี้เลยเริ่มรับราชการที่กองตำรวจสื่อสาร ใช่ในปี30ครับโอ้โหตั้งแต่แรกเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ย้ายไปไหนด้วยครับจนมาถึงประมาณปีสักปี36นะครับก็มีโครงการ 43i ซึ่งก็คือโครงการที่ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับได้เริ่มเอาระบบเกี่ยวกับเรื่องของการข้อมูลต่างๆพร้อมกับตำแหน่งรถสายตรวจนะครับเวลามีการแจ้งเหตุก็จะเราสามารถที่จะไปถึงที่เกิดเหตุได้เร็วนะครับเพราะว่าเรามีรถสายตรวจอยู่ตรงไหนนะครับเริ่มเอาเทคโนโลยีมาใช้และสื่อสารก็มีส่วนตรงนั้นด้วยนะครับในการที่ไปปรับปรุงพร้อมกันด้วยนะครับผมก็จะมีบทบาทตรงนั้นแล้วก็มีการพัฒนาระบบโทรศัพท์เป็นแบบ DID นะครับทันสมัยขึ้นมาใช้ในส่วนของตร.เราต่อจากนั้นก็มีการตั้งสถานีแม่ข่ายใหญ่เลยที่วังพลุสักวันนะครับจนปัจจุบันจนถึงปี2561 60เนี่ย60และ61เนี่ยทางกองตรวจสื่อสารเราเนี่ยเราได้ศึกษาแล้วก็นำระบบวิทยุแบบใหม่นะครับดิจิตอลนะครับซึ่งแต่เดิมเราเคยใช้มา60ปีแล้วนะครับตอนนี้ก็มีปัญหาว่าความถี่ไม่พอใช้งานคนใช้กันเยอะถูกดักรบกวนได้ง่ายนะครับก็เลยปรับเปลี่ยนเป็นระบบที่ทันสมัยกว่าเดิมก็ชื่อระบบเป็น Public Safety LTE โดยยืมเทคโนโลยีนะครับใช้เทคโนโลยีของฝั่งที่ประชาชนเราใช้กันอยู่เนี่ยแหละครับ 4G นี่แหละ LTE นี่แหละครับเพียงแต่ต่อยอดตามมาตรฐานสากลนะครับ 3GBP Release 13นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีโครงการ1-1ซึ่งทางกองตำรวจสื่อสารนี่เราเองก็เป็นคนแกนกลางในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับได้มีการติดตั้งนะครับแล้วก็จัดตั้งเทคโนโลยีต่างๆลงไปในศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191นะครับระดับภูธรจังหวัดเริ่มตั้งแต่ปี51จนถึงปี57นะครับประเทศไทยเราก็สามารถจะโทรหมายเลข191เป็นเบอร์ฉุกเฉินนะครับได้พร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่ปี57มาแล้วครับค่ะพูดง่ายว่า191เนี่ยมันเป็นเบอร์ที่อยู่คู่คนไทยมายาวนานนะคะแล้วก็น่าจะเป็นเบอร์ที่เวลาเกิดเหตุอะไรคนนึกเป็นอันดับหนึ่งดังนั้นเนี่ยก็ด้วยแบบนี้นะคะรัฐบาลเองก็เห็นว่าน่าจะมีเบอร์ที่เป็นเบอร์ที่ใครๆก็นึกถึงแล้วก็สามารถที่จะแจ้งเหตุได้ดังนั้นเนี่ยเบอร์191ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองก็เห็นความสำคัญจึงจะมีการพัฒนาเป็นเบอร์เหมือนระดับชาติด้วยใช่ไหมคะแล้วตำรวจสื่อสารเองก็ถือว่ามีความสำคัญในเรื่องนี้ครับก็คงเร็วๆนี้นะครับคงจะมีการเดินหน้าต่อไปก็มีการศึกษานะครับจากหลายสถาบันนะครับจริงๆก็ถือเป็นวาระแห่งชาติเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เบอร์ฉุกเฉินบ้านเราเยอะมากนะครับคนก็จำกันไม่ค่อยได้นะครับน่าจะมีสักเบอร์หนึ่งนะครับเหมือนทางฝั่งอเมริกาเขาเป็นเบอร์911ถ้าฝั่งยุโรปก็เป็นเบอร์110หรือ112นะครับของเราเนี่ยเบอร์1ก็1น่าจะจำได้ดีที่สุดนะครับแล้วแต่อันนี้อาจจะ
ในระดับรัฐบาลอาจจะเปลี่ยนก็ได้แต่ควรจะต้องมีเบอร์เดียวถูกต้องนะครับนะคะก็จะเป็นเบอร์ฉุกเฉินแห่งชาติเวลาครับตอนนี้ครับค่ะและเห็นว่าเนี่ยพอเราฟังประวัติความเป็นมานะคะของตำรวจสื่อสารก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยที่อยู่มายาวนานถึง66ปีแล้วนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าแทรกซึมในทุกหน่วยของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยทีเดียวเพราะต้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องระบบวิทยุการสื่อสารทั้งหมดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเช่นในตำรวจสื่อสารเนี่ยค่ะมีในหน่วยงานในสังกัดนี่มีหน่วยอะไรบ้างคะกองตำรวจสื่อสารปัจจุบันนะครับเรามีทั้งในส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาคนะครับทั้งหมด4เป็นทั้งหมดนะครับ10กองกับด้วยกันนะครับก็กองกับแรกเลยนะครับก็จะดูเกี่ยวกับเรื่องการถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสารนะครับนะครับอันนี้สำคัญมากถือว่าเป็นสำคัญยิ่งยวดเลยของทางหน่วยงานของกองตรวจสื่อสารเรานะครับอันนี้ก็จะดูแลเรื่องเกี่ยวเรื่องการสื่อสารทั้งหมดนะครับอันที่2ก็เป็นฝ่ายการสื่อสารที่2นะครับอันนี้ก็จะดูเรื่องการตรวจซ่อมบำรุงรักษาระบบวิทยุแรงต่างนะครับที่อยู่ในทางบชน.นะส่วนกลางเป็นหลักนะครับส่วนฝ่ายการสื่อสารที่3 4 5 6 7อันนี้อยู่ต่างจังหวัดหมดเลยอ๋อจะกระจายอยู่ทั่วประเทศใช่ครับค่ะแล้วก็จะมีกองกับระดับกองกับนะครับก็คือในดูแลในส่วนของเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของด้าน191แห่งชาติเกี่ยวกับเรื่องของวิทยุดิจิตอลปัจจุบันนะครับอันนี้ก็คือกองกับวิทยุนะครับที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็มีกองกับที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องสื่อต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นดูแลเรื่องทั้งสื่อทีวีสถานีวิทยุนะครับทั่วประเทศซึ่งตอนนี้เรามีอยู่10สถานีแล้วก็ดูแลเพิ่มเติมในส่วนของอีกทั้งรวมแล้วนะครับ44สถานีทั่วประเทศของทางสำนักงานตำรวจชาติทั้งหมดครับค่ะหลายคนอาจจะไม่ทราบนะคะว่าที่จริงแล้วกองตำรวจสื่อสารเนี่ยไม่ได้ดูเฉพาะเรื่องการสื่อสารอย่างเดียวเท่านั้นค่ะสื่ออย่างที่บอกนะคะสื่อวิทยุแล้วก็สื่อโทรทัศน์กองตำรวจสื่อสารก็ดูแลด้านนี้ด้วยนะคะเช่น Police TV ของเรานี่เองกองตำรวจสื่อสารก็เป็นผู้ที่ดูแลนะคะในเรื่องของการจัดการด้วยนะคะรวมถึงคอนเทนต์ที่ได้นำเสนอคุณผู้ชมไปแล้วก็อีก1สถานีวิทยุที่คุณผู้ชมน่าจะคุ้นหูเลยทีเดียวสวพ FM 90 91ใช่ไหมคะใช่ครับค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีก1หน่วยนะคะที่อยู่ภายใต้การดูแลของกองตำรวจสื่อสารนะคะเป็นที่พึ่งของประชาชนของหายของอะไรก็มาแจ้งที่สพ FM 91ได้นะคะก็ถือว่าเป็นที่พึ่งของประชาชนกันอีกด้วยเราจะได้เห็นนะคะการทำงานของตำรวจสื่อสารเนี่ยต้องบอกว่าหลายหน้างานด้วยกันนะคะแล้วถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณด้วยใช่ไหมคะครับในเรื่องของด้านใดบ้างคะก็ด้านวิทยุนะครับแต่แรกเลยเพราะว่าก็ได้เป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับก็ทุกครั้งที่ช่วงปีใหม่นะครับก็จะมีพระราชทานนะครับท่านได้พระราชทานพรปีใหม่นะครับแล้วก็ท่านก็จะมีนามนะว่ากศ9ปรุงอะไรนี่ท่านเคยเห็นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเราได้รับแบบพระมหากรุณาธิคุณแบบล้นพ้นจริงๆนะครับเราเองก็ถือเอาตรงนี้นะครับมาเป็นแบบอย่างในการทำงานทุกอย่างว่ามีความมุ่งมั่นนะครับอดทนทุกอย่างนะครับตั้งใจแล้วก็จะต้องรับใช้นะครับหน่วยงานของตร.นะครับให้ดีที่สุดนะครับในเรื่องการติดต่อสื่อสารนะครับค่ะแต่ว่าทั้งนี้ก่อนหน้านี้ค่ะทางผู้การได้เกริ่นถึงเรื่องวิทยุด้วยนะคะซึ่งวิทยุในปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่วิทยุที่วอลกันแบบนี้ทั่วไปแล้วนะคะต้องบอกว่าด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันที่ไปไกลมากๆแล้วก็มีฟังก์ชันเกิดขึ้นใหม่มากๆเลยตำรวจสื่อสารเองค่ะก็ได้นำเทคโนโลยีเหล่านี้แหละค่ะมาใช้เพื่อให้ข้าราชการตำรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองเขาเรียกว่ามีอาวุธนะคะในการที่จะดูแลประชาชนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะนั่นก็คือวอลตัวนี้เลยใช่ไหมคะอันนี้เป็นตัวล่าสุดเลยใช่ไหมใช่ครับการทำงานของมันนี่เหมือนพัฒนามาจากวอลรุ่นเดิมยังไงบ้างคะก็นะขอโทษนะครับจะเห็นว่ารูปร่างลักษณะเนี่ยมันก็จะมีหน้าจอใหญ่ขึ้นคล้ายสมาร์ทโฟนก็คือสมาร์ทโฟนแต่ว่าเราเพิ่มความสามารถนะครับแล้วก็ปรับในเรื่องรูปร่างให้เป็นลักษณะที่เหมาะให้กับข้าราชการตำรวจที่อยู่ในลักษณะของการใช้นอกสถานที่นะครับอยู่บนถนนอะไรต่างๆนะครับอย่างเงี้ยใช้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ป้องกัน
เรื่องการตกกระแทกน้ำนะครับตกแรงด่านเนี่ยนะครับระดับหนึ่งได้เลยนะครับจะเห็นว่ารูปร่างแล้วก็จะมีเสาอย่างนี้เพราะว่ามันสามารถที่จะใช้กับคลื่นวิทยุทั่วไปไม่ทั่วไปคือนอกจากที่ใช้ในลักษณะของที่เป็น 4G แล้วเนี่ยถ้าสุดท้ายนะครับ 4G เครือข่ายมีปัญหาก็ยังสามารถกลับมาใช้ในข่ายของ UHF ติดต่อกันได้ปกติมันก็จะมีความที่เหนือกว่าระบบปกติเพราะว่าระบบพวกนี้จะเป็นวาระแห่งชาติอีกเช่นกันนะครับว่าหน่วยงานเหล่าทัพนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวกับเรื่อง Public Safety ต่างๆนะครับในทั่วโลกเนี่ยเขาจะปรับมาใช้อย่างนี้กันหมดแล้วนะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยนอกจากที่เราจะติดต่อการสื่อสารทางเสียงแล้วนะครับเรายังสามารถจะส่งข้อความกันได้เลยแล้วก็ส่งภาพได้ส่งภาพทั้งเป็นแบบภาพนิ่งนะครับแล้วก็เป็นทั้งวิดีโออย่างเช่นตำรวจจราจรเนี่ยถ้าเกิดเห็นมีรถติดตรงไหนก็สามารถจะไลฟ์สดได้นะครับทุกอย่างได้เลยแล้วก็นอกจากนั้นที่สำคัญคือมีแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นตำรวจจะต้องการที่จะดูเกี่ยวกับเรื่องสืบค้นประวัติอะไรต่างๆนะครับหรือจะดูเกี่ยวกับเรื่องต่อไปอนาคตนะครับจะดูเกี่ยวกับเรื่องการเรื่องไลเซนส์เพจมาทะเบียนรถถูกต้องหรือเปล่านะครับคนนี้หน้าตรงนี้ไหมว่าเป็นลักษณะของใบหน้าอัตโนมัตินะครับตรวจสอบใบหน้าอัตโนมัติต่างๆพวกนี้ทุกแอปพลิเคชันที่ตำรวจควรจะต้องมีเพื่อเสริมความสามารถของเจ้าหน้าที่โหลดทำได้หมดเลยแล้วที่สำคัญอีกอย่างก็คือจะไปเสริมในงานของศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินเพราะว่าโอเปอเรเตอร์นะครับตำรวจที่นั่งรับโทรศัพท์จะรู้เลยว่าตอนนี้ตำรวจคนไหนอยู่ที่ไหนจะเห็นในแผนที่หมดนะครับเวลามีคนแจ้งเหตุมาเราก็สามารถที่จะสั่งการทางวิทยุให้ตำรวจคนที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุไปยังคนที่จะมาพี่น้องประชาชนที่ประสบเหตุได้อย่างรวดเร็ว มันก็จะทำให้ลดโอกาสที่จะสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะครับได้ไปอย่างดีนะครับอันนี้จะสะดวกมากแล้วก็สามารถส่งข้อมูลต่างๆที่จะเข้าไปช่วยระงับเหตุต่างๆนี่ให้กับเจ้าหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเช่นที่อาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องของมีการพกอาวุธการทำร้ายร่างกายอยู่นะครับในลักษณะยังไงเนี่ยเจ้าที่ที่ไประงับเหตุต้องรู้ก่อนแล้วไม่ใช่คุณเข้าไปแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่ครับอันนี้ก็จะทุกอย่างก็จะครบถ้วนซึ่งก็จะเป็นมาตรฐานสากลเข้าไปเรื่อยๆนะครับก็จะรองรับจริงๆก็คือเป็นสมาร์ทซิตี้หรือไทยแลนด์ 4.0 นั่นแหละครับดังนั้นเนี่ยเป็นการที่ทำให้ข้าราชการตำรวจเองก็สามารถทำงานได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารกันได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะต้องบอกว่าเรื่องของการสื่อสารเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารในระดับประชาชนเองนะคะรวมถึงหน่วยงานภาครัฐก็ต้องมีการสื่อสารที่ชัดเจนนะคะและทางตำรวจสื่อสารเองก็พัฒนาระบบนี้นะคะตอนนี้เนี่ยเริ่มมีการใช้งานจริงหรือยังคะตอนนี้นะครับก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายเนื่องจากระบบเนี่ยเป็นระบบค่อนข้างที่จะมีความซับซ้อนนะครับแล้วก็เป็นระบบใหม่มากๆนะครับข้าราชการตำรวจเดิมเราใช้ระบบแค่เสียงอย่างเดียวเป็นไว้นะครับผู้ที่จะสังเกตว่าเวลาตำรวจพูดวิทยุแล้วจะมีเสียงซ่าๆเข้ามาด้วยต่อไปจะไม่มีเสียงจะชัดแล้วก็สามารถจะแบ่งในส่วนของเขาเรียกฟรีดแล้วกันชั้นของการบังคับบัญชาเนี่ยได้ง่ายสะดวกมากๆแล้วก็เราไม่จำเป็นต้องหาความถี่มาเพิ่มเติมอีกแล้วนะครับไอ้แหลมหรือใครที่ชอบมารบกวนต่างๆที่เราตั้งฉายากันก็จะมารบกวนไม่ได้แล้วยากแล้วก็ส่งข้อมูลอะไรต่างๆก็เป็นเครือข่ายของทางตำรวจเองจริงๆอย่าเรียกว่าตำรวจก็ได้เป็นของเครือข่ายของเขาเรียก public safetyนะครับซึ่งทุกหน่วยงานหน่วยงานราชการด้านนี้จะต้องมาใช้นี่กันหมดนะครับตรงนี้ตอนนี้กำลังนำร่องเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็จะมาปรับในส่วนต่างๆเพื่อให้เข้ากับพฤติกรรมแล้วก็รูปแบบการใช้งานของทางตำรวจไทยเราอยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่กองบังคับการตำรวจนครบาล2นะครับตอนนี้11สน.ทดลองใช้กันอยู่นะครับตอนนี้ทดลองกันจะได้ท่านใครที่แอบฟังตำรวจตอนนี้จะไม่ได้ยินแล้วเขาจะพูดคุยกันดังนี้แล้วนะครับทั้งงานด้านจราจรงานปราบปรามตั้งด่านนะครับปิดล้อมตรวจค้นงานต่างๆเนี่ยจะครบถ้วนเลยนะครับจะมีการซ้อมแผนเผชิญเหตุอะไรต่างๆเพื่อใช้ระบบนี้รวมทั้งม็อบถ้ามีการชุมนุมของพี่น้องประชาชนแล้วแต่นะครับอันนี้ก็จะตรงนี้มาใช้
นะครับก็จะทำให้สามารถที่จะดูแลนะครับแล้วก็ควบคุมนะครับสถานการณ์ได้ดียิ่งขึ้นครับค่ะโหต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานนะคะที่มีขั้นตอนการทำงานที่ทันสมัยด้วยเพราะว่าตัวของตำรวจสื่อสารเองก็ต้องมีการพัฒนาอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆของเรื่องของการสื่อสารอยู่เสมอถ้าอย่างนี้แล้วคนที่เขาอยากจะมาเป็นตำรวจแต่ว่าเขาตอนแรกเขาไม่รู้ว่าเขาจับผู้ร้ายไม่เป็นผู้ยิงปืนไม่เก่งแต่พอมีตำรวจสื่อสารเป็นแนวทางหนึ่งเขาต้องมาสอบเข้ายังไงคะรับเฉพาะเจาะจงยังไงบ้างไหมคะคือในทุกๆปีนะครับก็จะมีการรับสมัครตำรวจนะครับในด้านการติดต่อสื่อสารนี่นะครับก็จะรับในส่วนของทั้งในสัญญาบัตรประทวนด้วยสัญญาบัตรแล้วก็เป็นปริญญาตรีนะครับจบทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคมอย่างนี้โดยตรงนะครับแล้วก็สอบมีการสอบแข่งขันกันตามปกตินะครับแล้วในส่วนของน้องๆชั้นประทวนนะครับที่เข้ามาก็เหมือนกันก็ระดับปวช.ปวส.นะครับในด้านไฟฟ้ากำลังแล้วอิเล็กทรอนิกส์ได้ครับเข้ามาก็จะมีการรับเข้ามาครับทดแทนครับที่พี่ที่เกษียณอายุราชการไปแล้วครับก็ต้องบอกว่าสำหรับนะคะใครเด็กนักเรียนนะคะที่ตอนนี้อาจจะกำลังเลือกเรียนอยู่อยากเรียนสายอาชีวะแต่ก็บางทีก็ไม่รู้จะไปทำงานอะไรแต่ต้องบอกว่าคนที่เลือกเรียนทางด้านนี้มีตำแหน่งรองรับที่นี่นะคะคอยฟังข่าวการเปิดรับสมัครได้เพราะว่าด้วยความที่ตำรวจสื่อสารเป็นตำรวจเฉพาะทางจริงๆนะคะด้านที่เรียนมาก็ต้องเฉพาะทางด้วยถูกไหมคะใช่ครับค่ะแล้วนอกจากตำแหน่งเกี่ยวกับเรื่องวิศวะนี่ตำแหน่งอื่นๆก็รับด้วยใช่ไหมคะก็มีเรื่องของคอมพิวเตอร์ครับประมวลผลเพราะว่าเดี๋ยวนี้การสื่อสารเนี่ยเป็นลักษณะของข้อมูลด้วยนะครับก็ประมวลผลก็มีการสอบนะครับเข้ารับมาปกตินะครับก็แบ่งส่วนนึงมาที่สื่อสารค่ะนะครับก็มีน้องๆเข้ามากันเยอะนะครับตรงช่วงนี้ก็อยากให้เทคโนโลยีตรงนี้นะครับได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่เราก็ต้องมีบุคลากรถึงคุณจะมีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับดีขนาดไหนแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่มีบุคลากรมานะครับดูแลแล้วก็ข้าราชการตำรวจเนี่ยใช้ไม่ใช้มันก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับต้องใช้ให้เต็มที่ครับค่ะถ้างั้นสุดท้ายนี้ค่ะผู้การอาคมคะอยากให้ฝากอะไรถึงประชาชนนะคะที่กำลังดูอยู่ไม่ว่าคนที่อยากจะมาทำงานตรงนี้หรือว่าใครที่เขาไม่เข้าใจในเรื่องของการทำงานตำรวจว่าเขามีหลายหน้างานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ฝากอะไรถึงประชาชนสักนิดหนึ่งค่ะครับก็จริงๆนะครับตำรวจเราเนี่ยนะครับทุกท่านนะครับผมว่ามุ่งมั่นทำงานนะครับเพื่อรับใช้พี่น้องประชาชนนะครับเพื่อปกป้องชีวิตทรัพย์สินนะครับอยู่แล้วนะครับไม่ใช่มีตำรวจเฉพาะเรื่องของไปปราบปรามนะครับจับกลุ่มนะครับก็จะต้องประกอบไปด้วยตำรวจที่เกี่ยวกับเรื่องอาชีพอย่างอื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแพทย์นะครับสื่อสารนี่ก็เป็นแขนงหนึ่งนะครับซึ่งเราก็มีมานานแล้วนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีต่างๆนะครับมาพัฒนาปรับปรุงนะครับถ้าลูกหลานนะครับต้องการที่จะมาเป็นตำรวจนะครับแล้วก็มีความรู้ด้านนี้นะครับผมเชื่อว่าน่าสนใจมากเพราะว่าตอนนี้ในเรื่องของงานความปลอดภัยสาธารณะนะครับมีความจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเยอะเพราะว่าประชาชนเราเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของคดีต่างๆนะครับก็จะซับซ้อนเพิ่มขึ้นเยอะๆก็ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเยอะนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับถ้ามีโอกาสนะครับเข้ามาก็ถือเป็นอาชีพที่มั่นคงแล้วก็มีความสุขในการทำงานนะครับก็ช่วยเหลือประเทศชาติได้อีกทางหนึ่งด้วยครับค่ะต้องบอกว่าวันนี้นะคะเราได้พูดคุยได้ทำความรู้จักกับตำรวจสื่อสารมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็หลังจากนี้ค่ะคุณผู้ชมอาจจะได้เห็นตำรวจสื่อสารบ่อยๆอาจจะไม่ทราบแต่แน่นอนว่าตำรวจสื่อสารนะคะดูแลเกี่ยวกับบุคลากรนะคะรวมถึงด้านเทคโนโลยีต่างๆให้กับสำนักงานตำรวจชาติมาโดยตลอดแล้วก็เชื่อมั่นได้ว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ค่ะจะมาช่วยในการทำงานนะคะของสำนักงานตำรวจชาติให้มีประสิทธิภาพขึ้นไปอย่างแน่นอนนะคะวันนี้ต้องขอบคุณค่ะท่านพลตำรวจตรีอาคมไตรพยัคฆ์นะคะผู้บังคับการกองตำรวจสื่อสารขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะและคุณผู้ชมนะคะก็สามารถกลับมาชมความน่าสนใจในรายการ Police Talk ของเราได้นะคะทุกวันอาทิตย์ค่ะในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้นะคะเราทั้งสองคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ